สวัสดีครับทุกครั้งที่เห็นรูปวาดพุทธประวัติก็คิดในใจว่าท่านใดเป็นผู้วาดภาพเพราะว่าภาพได้สวยงามมากที่ใต้ภาพเขียนชื่อผู้วาดภาพว่าคำนวณชาน,นโทวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าคำนวณชาน,นโทเป็นใครมีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับนายคำนวณชาน,นโทเกิดเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2อ7 5ที่บ้านดงบงังตําบลบ้านยา อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุก,กูลจังหวัดสกลนครและมาศึกษาต่อที่โรงเรียนพอช่างกรุงเทพมหาน,าค,นราครแผนกฝึกหัดครูได้วุฒิประโยชน์ประถมการช่างปปอชอและมัธยมการช่างปมอชอตามลำดับคำนวณชน,นันโทรักและสนใจศิลปะแขนงต่างๆมาตั้งแต่เด็กดังเห็นได้จากการใช้เวลาว่างวาดภาพอยู่เสมอเสมอ เมื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมคำนวณชน,นันโทมักจะได้รับคำชมเชยจากคุณครูและเพื่อนๆอ,อยู่เสมอว่าเป็นบุคคลที่วาดภาพเก่งที่สุดในโรงเรียนด้วยความชื่นชอบผลงานของครูเหมเวชกรเป็นพิเศษจึงเป็นแรงบันดาลใจในการฝึกหัดและพัฒนาแนวการวาดภาพจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแม้ว่าจะสามารถวาดภาพได้หลากหลายแนวเช่นภาพวรรณคดีภาพประวัติศาสตร์แต่ผลงานที่ชอบวาดและรักมากที่สุด คือการวาดภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติโดยได้ใช้ความสามารถทางด้านศิลปะของตนสรรสร้างผลงานในแบบพุทธศิลป์ออกมาอย่างต่อเนื่องผลงานที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดคือการวาดภาพพุทธประวัติวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศรวมถึงที่วัดธรรมารามรัฐอิลลินอย์นครรัฐชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาและยังได้รับความไว้วางใจเขียนภาพท่านพุทธทาสที่กูจำนวนกว่าร้อยภาพจนมีชื่อเสียงอย่างแพร่หลาย นับว่าเป็นจิตรกรที่สร้างสรรผลงานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากที่สุดท่านหนึ่งของเมืองไทยนับจากอดีตถึงปัจจุบันคำนวณนชนันโทเป็นผู้ที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะมารังสรรค์ผลงานเพื่อเผยแพร่และทำนุบำรุงศาสนาจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพุทธจิตรกรผู้มุ่งมั่นเฝ้าเพียรเขียนภาพเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกือบตลอดชีวิตการสร้างงานศิลปะกว่า30สิปีภาพพุทธประวัติที่คำนวณชนันโทได้บรรจงวาดด้วยความรัก ล้วนเป็นผลงานชิ้นเอกที่แสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงคำนวณชนันโทได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินบรดกอีสานสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมแนวประเพณีประจำปีพุทธศักราช2555จากมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปคำนวณชนันโทจิตรกรพุทธศิลป์ผู้มีแรงบันดาลใจจากผลงานศิละปะของครูเหมเวชกรหากจะถามว่าปัจจุบันจิตรกรไทย ท่านใดที่วาดภาพเกี่ยวกับพุทธศาสนาไว้เป็นจํานวนมากที่สุดคําตอบคืออาจารย์คํานวณชนันโทคํานวณนชนันโทเป็นบุตรคนที่ห้าในจํานวนพี่น้องเจ็ดคนของนายสุดและนางฤทธิชนันโทสมรสกับนางณชามาสร้อยทองมีบุตรธิดาเป็นชายสองคนหญิงสองคนคือหนึ่งพานุกฤตสองวรณภาสามทัศมาสี่อภิคูณคํานวณชนันโทเป็นลูกชาวนาชนบทที่ชื่นชอบการวาดเขียนและการดนตรี หมอลำมาตั้งแต่เด็กเวลาที่เขาตามพี่ชายไปเลี้ยงควายเด็กชายคำนวณชอบที่จะขีดเขียนลงบนพื้นดินหลังฝนตกใหม่ๆที่ผิวพื้นดินมีความเรียบเนียนเช่นวาดรูปฝูงควายมีคนขี่เดินตามกันเป็นแถวทําให้ผู้ที่มาพบเห็นชื่นชมในฝีมือของเด็กชายชาวนาคนนี้เด็กชายคำนวณชานันโทชอบสังเกตธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่งดงามของชนบทบ้านนาปากเขาลำนาวไพรยอยู่เป็นนิดไม่ว่าจะเป็น ดอกไม้ต้นไม้สายน้ำที่รินไหลล้นจากคันนาเด็กชายจะวาดบันทึกลงในกระดาษซึ่งยุคนั้นเป็นสิ่งที่มีราคาหายากและฐานะทางบ้านของเขาก็อัตคัดขาดแคลนพุทธศักราช2494คำนวณชน,นันโทสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปีที่6จากโรงเรียนสกลร,ราชวิทยานุก,กูลชายโรงเรียนประจำจังหวัดสกลนคร ด้วยใจรักในศิละปะวาดเขียนตั้งแต่เยาวซึ่งเด็กหนุ่มได้เพียรฝึกฝีมือมาตั้งแต่ระดับประถมแล้วและฝีมือของเขาอยู่ในขั้นดีระดับหนึ่งคำนวณชนันโทขึ้นรถไฟมุ่งสู่กรุงเทพเพื่อเข้าเรียนต่อสถาบันการสอนวิชาศิละปะที่มีชื่อเสียงคือโรงเรียนเพ่อช่างที่สถาบันศิละปะแห่งนี้คำนวณนชนันโทตั้งใจมุ่งมะัะเล่าเรียนฝึกหัดทักษะทางศิละปะอย่างมุ่งมั่นจนฝีมือเขามีความเป็นเลิศคำนวณชนันโทรเรียนจบหลักสูตรประโยคครูมัธยมการช่างวิจิตศิละปะ แผนกจิตรกรรมในปีพุทธศักราช2499ที่จริงทางบ้านคำนวณชานันโทมีความใฝ่ฝันอยากให้เขาเป็นทหารเขาจึงไปสอบเป็นทหารทั้งทหารบกเรือและอากาศจนเกือบจะสมหวังแล้วแต่จะด้วยเพราะว่าศนาบาร,รมีของเขาที่สั่งสมมาทางด้านศิลปะมากกว่าจึงทำให้เขาต้องเป็นจิตรกรเพียงอย่างเดียว พุทธศักราช2,499ถึง2,506เข้าทำงานที่กองสุขศึกษากรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขทำหน้าที่วาดภาพประกอบหนังสือและภาพโปสเตอร์ที่เกี่ยวกับโรคต่างๆปี2,506ถึง2,512ลาออกจากกระทรวงสาธารณาสุขเข้าทำงานที่อยู่ซ่อมอยู่ในเตส t e ตโอเปอเรชั่นมิชชั่นแต่อยู่ได้ครึ่งปีก็ย้ายไปทำงานที่ยูในเตสเ a t e s d e p a r เมนต์ออฟเอ c a เคชั่ประเทศลาว อยู่แผนกการศึกษาทำหน้าที่เขียนภาพประกอบแบบเรียนตั้งแต่ชั้นป .1 ถึง6เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในประเทศลาวคำนวณจึงย้ายกลับประเทศไทยปี2512วาดภาพประกอบหนังสือแบบเรียนรารศึกษาชั้นป .4 ของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์ร่วมกับครูอาจออดอัมภัยและครูมงคลวงอุดมเป็นที่น่าสังเกตว่าทุกภาพไม่มีลายเซ็นผู้วาดผลงานภาพวาดก็คล้ายกัน หากไม่สังเกตให้ดีก็ยากที่จะฟันธงว่าเป็นผลงานของใครปี2513ทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายช่างผู้ออกแบบฉากละครของทีวีช่อง3ปี2512ถึง2515ทำงานประจำอยู่นิตยาสารเด็กก้าวหน้าและนิตยาสารอื่นๆอ,อีกหลายฉบับโดยวาดภาพปกภาพประกอบนิยายให้แก่นักประพันธ์เรื่องชื่ออีกหลายท่านเช่นรพีพรปริณนอสกสินและมูลอติภยักและธมยันตี ปี2514-2532พระราชธรรมนิเทศพยอมกาลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีให้วาดภาพเพื่อประกอบการบรรยายธรรมทั้งพุทธประวัติฉบับของพุทธาทาสติกุภาพธรรมะเรื่องสั้นเรื่องยาวหลายเรื่องมีขนาดภาพต่างกันรวมทั้งสิ้น467ภาพปัจจุบันภาพเหล่านั้นเก็บรักษาไว้ที่อาคารพิพิธพภัณฑ์วัดสวนแก้วและวาดภาพพุทธประวัติสำหรับเยาวชนจำนวน4เล่ม ศาส,สตราจารวีภาวิไลเป็นผู้เขียนเรื่องสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์พิมพ์จำหน่ายปี2520วาดภาพพุทธประวัติไว้ที่วัดธรรมรามรัฐอิลลินอยนครชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาปี2529-2534วาดภาพพุทธประวัติจำนวน15ภาพไว้ประจำนวิหารเสียนวัดยานสังวรารามจังหวัดชนบุรีปี2537-2554 วาดภาพพุทธประวัติภาพพุทธประวัติที่สวยที่สุดในโลกขนาด2คูณ3เมตรจำนวน40ภาพไว้ประจำที่วัดแก้วฟ้าอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีคำนวณชนันโทเป็นจิตกรกรที่มีรูปร่างสูงใหญ่สมส่วนดูสง่าง,งามผู้จาไพเราะมีพรหมวิหารสี่ต่อผู้น้อยและเพื่อนๆซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดลงในตัวละครภาพวาดของเขาผลงานของคำนวณชนันโทในยุคแรกนั้น จะเห็นว่าได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจจากครูเหมเวชกรไม่ว่าจะเป็นตัวละครและมุมมองการจัดภาพค,คำนวณชนันโทเคยได้ไปกราบคาระวะครูเหมเวชกรครั้งหนึ่งภาพวาดของคำนวณชนันโทในยุคแรกจะเป็นสีน้ําและสีโปสเตอร์พอมาถึงยุคหลังเขาจะใช้เทคนิคสีอะคริลิกผลงานภาพวาดแสดงเอกลักษณ์ของคำนวณชนันโทอย่างชัดเจนคือสวยสดงดงามมีความละเอียดประณีตมาก แบบเห็นรอยแตกของเปลือกต้นไม้ใบไม้ทุกใบแสงที่ส่องลอดใบไม้ ai, การใช้สีของเขานั้นสแสดงถึงฝีมืออันยอดเยี่ยมฉับพนรังสีที่ทอประกายออกจากพระเศียรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นงดงามอย่างน่าอัศจรรย์ใจว่าจิตรกรท่านทําได้อย่างไรจึงมีความงดงามเช่นนั้นจิตรกรผู้วาดภาพใดแล้วมีความงดงามลึกซึง้งย่อมเป็นการถ่ายทอดที่ออกมาจากจิตใจที่มีความเข้าใจในเรื่องราวนั้นๆ ยังลึกถึงแก่นเชกเช่นเดียวกันกับคำนวณชนันโทเขาเป็นจิตรกรผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อย่างแจ่มแจ้ง,จงดังนั้นภาพพระพุทธองค์ที่เขาสร้างสรรค์ออกมาจึงมีความงดงามชวนให้ผู้ที่ได้ชมเกิดความรู้สึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ที่แผ่ออกมาจากภาพเกิดความรู้สึกที่สงบเย็นเกิดความศรัทธาภะษาทยิ่งคำนวณชนันโทจิตรกรพุทธศินแห่งสยาม สร้างสรรผลงานศิลปะที่เปลี่ยนคุณภาพสู่สังคมอย่างสม่ำเสมอจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตของท่านอาจารย์คำนวนชัน,นโทมีสุขภาพไม่ค่อยดีนักต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยครั้งจนกระทั่งวันที่4เมษายนพุทธศักราช2557เวลา21.40นานณโรงพยาบาลศิริราชจิตรกรพุทธศินของไทยก็จากครอบครัวและทุกคนไปด้วยอาการอันสงบด้วยวัย82ปี ขอบคุณข้อมูลจากหนังสืออนุสณ์งานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์คำนวณชนันโทขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ